มาดูอีกหนึ่งประเด็นดราม่าเรื่องร้อนที่ไม่จบไม่สิ้นสักทีนะครับข้ามสัปดาห์ต่อสัปดาห์แล้วสำหรับประเด็นข้าว10ปีล่าสุดนี่รองนายกก็ออกมาย้ำนะครับว่าจะมีการตรวจสอบคุณภาพข้าวอย่างโปร่งใสอย่างแน่นอนแล้วขอให้คนที่ออกมาวิจารณ์เนี่ยอย่าใช้จินตนาการมาด้อยค่าข้าวไทยเพราะว่าถ้าดูตามกฎหมายแล้วเนี่ยมันผิดนะเพราะว่าถ้าออกมาพูดแล้วเป็นข้อมูลเท็จเนี่ยนะสามารถที่จะดำเนินการตามกฎหมายด้วยนะครับทางด้านคุณภูมิธรรมเวชยชัยรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ได้ให้สัมภาษณ์เรื่องนี้ระหว่างการประชุมครม.สัญจรเมื่อวานนี้นะครับบอกว่าคนที่วิจารณ์โดยไม่ทราบข้อเท็จจริงเนี่ยเหมือนเอาจินตนาการมาพูดไม่อยากให้มาด้อยค่าข้าวไทยและย้ำว่าพร้อมให้มีการตรวจสอบข้าวแต่ว่าก็ต้องใช้หน่วยงานที่มีความน่าเชื่อถือและฝากถึงคนที่วิพากษ์วิจารณ์ว่าการพูดโดยไม่รู้ความจริงเนี่ยเหมือนนำข้อมูลเท็จลงโซเชียลอันนี้ผิดกฎหมายถ้ายังไม่หยุดจะดำเนินการทางกฎหมายแล้วลองฟังเสียงดูครับผมอยากให้คนวิจารณ์น่ะวิจารณ์บนฐานข้อเท็จจริงไม่ใช่อยู่ๆก็นั่งคิดไปเองหรืออยู่ๆก็เอาเรื่องราวสร้างนิยายในอากาศแล้วก็มาพูดนี่มันไม่เป็นประโยชน์ผมจะบอกว่าข้าวเนี่ยเป็นสินทรัพย์ของประเทศไทยสามารถสร้างรายได้จากการส่งออกจำนวนมากการอยู่ๆออกมาด้อยค่าเขาโดยไม่รู้ข้อเท็จจริงเนี่ยมันเท่ากับทำลายเศรษฐกิจทำลายความน่าเชื่อถือของประเทศไทยนะครับไม่อยากให้คุณด้อยค่าข้าวต่างๆเหล่านี้และผมพร้อมพิสูจน์ความจริงอยู่แล้วแล้วที่ออกมาพูดเนี่ยไม่มีความรู้เนี่ยถ้าจริงๆเนี่ยอย่างเงี้ยมันเท่ากับมันให้ข้อมูลเท็จเข้าไปในคอมพิวเตอร์นะครับผิดกฎหมายแต่ว่าผมเนี่ยคิดว่าเจตนาคงไม่มีอะไรผมยังไม่ได้ฟ้องแต่ถ้าเป็นอย่างนี้แล้วยังไม่หยุดเนี่ยผมคิดว่าท่านก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเขาคงต้องไปจัดการให้มันเหมาะสมนะครับนี่ไม่ใช่คำขู่แต่ว่าอย่าด้อยค่าข้าวประเทศเอ่ยอย่าด้อยค่าประเทศไทยเลยเพราะว่ามันจะกระทบกระเทือนระยะยาวนะครับอันนี้ผมมาแล้วตรวจเนี่ยถ้ามีเรื่องราวเกิดขึ้นเนี่ยผมไม่ได้ว่าอะไรผมไม่ได้คิดว่าจะต้องไปฟอกข้าวเน่าข้าวเสียถ้าข้าวออกดีก็ขายดีราคาดีถ้าข้าวมันเน่าจริงมันก็ขายตามสภาพนะครับจะขายเป็นข้าวอุตสาหกรรมจะขายเป็นข้าวปุ๋ยจะขายเป็นข้าวคนกินเนี่ยมันอยู่ที่ข้อเท็จจริงจริงๆนะครับแล้วก็มาพิสูจน์ได้ผมไม่มีอะไรที่ต้องปิดบังแต่มันไม่ใช่กระบวนการแต่ว่าถ้าอยากจะมีกระบวนการเนี่ยเข้าไปปั๊บเนี่ยเวลาประมูลเนี่ยให้ผู้ส่งออกให้ผู้อะไรที่เขาจะประมูลเนี่ยให้เขาตอบเองว่าเขาจะเอาหรือไม่เอาเอาไปทำอะไรในขณะที่เมื่อวานนี้นะครับทางฝากฝั่งตัวแทนผู้บริโภคนี่ครับสภาองค์กรผู้บริโภคเขาแถลงนะฮะว่าพร้อมที่จะมาเป็นตัวแทนในการตรวจสอบคุณภาพข้าว10ปีแล้วเขาทำหนังสือแล้วเป็นหนังสือด่วนที่สุดถึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ก็คือคุณภูมิธรรมเนี่ยครับเพื่อจะขอเข้าไปเก็บตัวอย่างข้าวสารชุดที่ถูกเก็บค้างโกดัง10ปีจากโรงสีทุกแห่งเลยแล้วเขาจะนำไปส่งห้องแลบที่ได้รับการรับรองมาตรฐานการส่งออกข้าวนอกจากนี้เมื่อวานนี้เขาแถลงข้อเสนอถึงรัฐบาลด้วยนะครับคือขอให้ตั้งคณะกรรมการจากทุกภาคส่วนเลยมาตรวจสอบคุณภาพข้าวตามหลักเกณฑ์การตรวจสอบสินค้าระดับการส่งออกข้าวไปต่างประเทศและขอให้ระหว่างนี้เนี่ยชะลอการประมูลข้าวล็อตนี้ไปก่อนจนกว่าผลการทดสอบจะออกมาและขอให้ยุติแผนการประมูลข้าวถ้าสมมุติผลออกมาว่าการบริโภคข้าวนี้จะส่งผลกระทบต่อสุขภาพผู้บริโภคหรือสุขภาพสัตว์แต่ถ้าหากว่าตกลงข้าวนี้ประมูลไปทำอย่างอื่นที่ไม่ได้เอาไปเกี่ยวข้องกับการบริโภคหรือว่าห่วงโซ่อาหารเลยเนี่ยอันนี้ทำได้เลยนะลองฟังเสียงบางช่วงบางตอนครับความปลอดภัยเนี่ยถือเป็นเรื่องพื้นฐานของผู้บริโภคที่เราควรจะได้รับการคุ้มครองเพราะฉะนั้นถ้าข้าวไม่ปลอดภัยเนี่ยมันก็ควรไม่ปลอดภัยกับทุกคนไม่ใช่ไม่ปลอดภัยเฉพาะผู้บริโภคในประเทศแต่ผู้บริโภคในต่างประเทศกินได้อะไรเงี้ยดิฉันคิดว่ามันก็ไม่สอดคล้องกับเรียกว่าปฏิญญาหรือข้อตกลงที่รัฐบาลไทยเองไปทำพันธกรณีกับสหประชาชาตินะฮะที่จะคุ้มครองสิทธิของผู้บริโภคนะคะทีนี้ยังมีต่อคุณผู้ชมคือเขาบอกว่าถ้าสมมตินะผลแลบออกมาว่าข้าวนี้กินได้คุณภาพดีพอสำหรับการบริโภคตามมาตรฐานการส่งออกก็จริงแต่ก็ขอให้สภาผู้บริโภคเนี่ยได้มีส่วนร่วมกับรัฐบาลในกระบวนการประมูลไปจนถึงการออกกฎเกณฑ์บนฉลากด้วยคือให้เขียนบนฉลากเลยว่าข้าวนี้คือข้าวที่มาจากล็อตที่เก็บ10ปีเพราะมองว่าอันนี้จะเป็นข้อมูลในการตัดสินใจสำหรับผู้บริโภคคือมองว่าผู้บริโภคก็ต้องมีสิทธิ์ที่จะรู้ว่ามันคือข้าวล็อตนี้